ร้ายน้องนนท์จนตายจนไปไม่ได้ครับที่ว่าไม่โดนทำร้ายเพราะดูจากสภาพศพของน้องแล้วเป็นอำพรางทางคดีมากกว่าครับถ้าโดนว่าโดนไฟฟ้าช็อตทำไมไม่แจ้ง10เวรที่อยู่10เวรต้องอยู่นะครับแม้แต่ผอ.หมายถึงว่าผอ.แต่โรงเรียนก็ต้องเช็คเด็กนักเรียนใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับผม10เวรต้องอยู่ผัดกลางคืนผัดกลางวันก็ต้องมีสิครับไม่ว่าหน่วยงานไหนจะไปปล่อยละเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่มันเป็นกองทัพไทยครับไม่ใช่ฐานปฏิบัติการทหารหายไปไหนก็ต้องรู้ทหารเป็นหายไปไหนก็ต้องรู้ครับหายไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาใช่ไหมครับหายไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาทีนี้บอกว่าจำนายป่วยก็ต้องขึ้นไปดูจำนายว่าหายนั้นหายจริงไหมก็ต้องขึ้นไปดูว่ากระเป๋ายังอยู่ไหมกระเป๋าตังยังอยู่ไหมโทรศัพท์ยังอยู่ไหมถ้าอันนี้ไม่อยู่ในตู้หมดเลยไม่เห็นกลับบ้านคนเราถ้าไม่มีตังกลับบ้านไม่ได้ครับเวลากลับไม่ได้ทหารทุกวันนี้ต้องออกเวลาให้ถึงจะกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นผมฝากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมกับผมบ้างครับอย่างน้อยก็หรือว่าลูกหลานของท่านผมก็ให้สันสาดโอนให้แล้วแต่ในส่วนนี้เราก็คือจะให้ข่าวคงกับแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราพูดยิ่งเราพูดเราก็เหมือนกับไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรกลับมามั่งนะก็แค่ได้พูดออกไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าให้น้องตายเน่าฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามออกข่าวพูดเราก็เหมือนกับตอกย้ำเราให้เรานึกถึงภาพน้องอะไรอย่างเงี้ยคือทางครอบครัวจะคือตั้งแต่นับจากวันนี้เราก็อยากจะไม่ให้ไม่พูดอะไรมากเพราะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคือมันก็เหมือนเดิมที่เราพูดออกมาทางพี่ๆพูดออกทางน้องๆพูดออกมาหมดแล้วนะคะคือมันก็เหมือนเดิมความรู้สึกเราก็เหมือนเดิมความที่ทำเราก็อยากรู้ว่ามันจะมีไหมถึงแม้มันจะไม่ได้อย่างที่เราคิดผลจะออกมายังไงเราก็ต้องยอมละนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็รู้ๆกันอยู่นะคะที่เขายืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายนะครับที่เขายืนยันคือออกไปเบาไปเมื่อคือ3จิตเบาไปแล้วใช่ไหมเมื่อแม่เมื่อไหร่สุดๆแล้วเสียใจแบบสุดๆด้วยหมดแล้วเพราะว่าเบาไปหมดแล้วนะ3จิตเบาไปแล้วแต่เขายืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายนี่แม่คิดยังไงเขาบอกจังใดก็บอกจังใดก็ได้เพราะว่าอันแม่มอเขาบอกจังใดก็ได้เพราะว่าความรู้สึกของแม่มันหมดแล้ว